ความเดิมตอนที่แล้วพิกโกโลกับมาเลย17ได้มาช่วยโกฮังกับปังให้รอดพ้นจากการโดนโกคูฆ่าตายและเบจิต้ากับโกเทนเนี่ยก็มาที่โลกได้ทันเวลานะครับซึ่งเบจิต้าเลยเนี่ยก็พร้อมที่จะรบแล้วนะครับกับโกคูนะครับโดยเขาเนี่ยได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับจากการใช้คลื่นบรูซเนี่ยที่ปังเอามาให้ดราก้อนบอล X อโพคาลิปโตตอนที่10เบจิต้าโกรธแค้นตอนที่เจ้าคาคาร็อตเนี่ยไปกับเทพเจ้ามังกรน่ะฉันก็คิดว่าฉันจะไม่ได้เจอเจ้านั่นอีกแล้วก็ต้องพูดตามตรงหรือว่าฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เจ้านั่นทำแบบนั้นสักเท่าไหร่หรอกฉันก็ได้แต่หวังว่าแกเนี่ยรวมร่างกับเจ้าคาคาร็อตแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ฉันเนี่ยผิดหวังและการที่แกบอกว่าถ้าฉันเนี่ยชนะแกได้เลยเนี่ยแกจะเล่าที่มาที่ไปทุกอย่างว่าแกเนี่ยเป็นใครฉันก็พูดตามตรงหรือว่าฉันเนี่ยอยากรู้มากเลยข้าคิดว่าแกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้อะไรเลยก็ได้นะแกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากการแปลงร่างของแกที่เหมือนกับข้าข้าคิดว่าพลังของแกเนี่ยก็น่าจะพอกับข้าแหละนะแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยข้าก็เอาชนะแกได้อยู่ดีแกไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกแต่ก็เข้ามาเถอะข้าจะทำให้แกสนุกสุดใจไปเลยเบจิต้าเมื่อฟังโกคูโม้จบนะครับก็รีบเข้าไปโจมตีโกคูอย่างไม่รอช้าไอ้เจ้างั่งอย่าขี้โม้ไปหน่อยเลยโอ้เจ้านี่มันยั่วง่ายดีนี่วะเบจิต้าที่ต่อยโกคูนะครับโดนโกคูบล็อกหมัดไปได้นะครับโกคูรีบสวนกลับอย่างไวเฮ้าเป็นไงบ้างล่ะเบจิต้าไม่สนใจนะครับรีบต่อยสวนกลับโกคูไปอย่างไวเช่นกันทั้ง2คนนะครับผัดกันรุกผัดกันรับนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพลังที่พอๆกันพิกโกโลที่ดูเหตุการณ์นะครับก็ต่างเหลือเชื่อแหละครับที่ทั้ง2คนเนี่ยมีพลังมากขนาดนี้นะครับแต่ก็แอบเป็นห่วงโลกนิดนึงนะครับเพราะว่าพลัง2คนนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับบางทีแล้วเนี่ยโลกเนี่ยอาจจะรับพลังของ2คนนี้ไม่ไหวด้วยซ้ําตัดมาที่ดาวของไคโอชินนะครับที่กําลังดูการต่อสู้ของ2คนนี้อยู่ท่านมหาเทพครับให้ผมไปเถอะครับถ้าผมไปรักษาคุณโกฮังเนี่ยจะต้องชนะได้แน่เลยครับโอ้ไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าเบจิต้าเนี่ยมันเป็นคนที่ยิงทนงในศักดิ์ศรีมากไม่ยอมให้ใครไปยุ่งในการต่อสู้ของมันหรอกแต่โลกจะตกอยู่ในอันตรายนะครับขั้นมหาเทพไม่รู้ไปเคลียร์กับมันเองเจ้าเบจิต้าเนี่ยมันไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกแต่จากที่ข้าดูแล้วเนี่ยถ้าเจ้านั่นเนี่ยมาถึงก่อนที่โกคูจะกินถั่วนั้นเนี่ยก็คงจะได้เปรียบเล็กน้อยแหละนะตอนนี้เนี่ยพลังของทั้งสองคนเลยเนี่ยพอกันเราควรจะเชื่อใจเบจิต้ายังไงเจ้านั่นเนี่ยมันก็อัจฉริยะในด้านการต่อสู้อยู่แล้วแหละตัดมาที่การต่อสู้นะครับทั้งเบจิต้ากับโกคูนะครับยังนัวกันใหญ่นะครับในการปะทะกันเบจิต้ากลุ่มความได้เปรียบนะครับเตะโกคูนะครับไปลงกองนอนกับพื้นข้าเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมเจ้าโกคูเนี่ยถึงยอมรับเจ้านี่เป็นคู่แข่งน่ารำคาญจริงเว้ยร่างนี้มันดันตอบสนองไม่เป็นแบบที่ฉันคิดเลยเบจิต้าจับสังเกตได้แหละครับว่าโกคูเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายใจนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้โกคูรีบกระโจนเข้าใส่เบจิต้าด้วยความหัวร้อนนะครับโดยโกคูเตะตัดขาเบจิต้านะครับพร้อมทีเบจิต้าเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับและเขาเนี่ยก็ทุบกลับลงมาอย่างที่เดิมก็บอกแล้วไงว่าจะชนะแกไม่ฟังข้าเลยนะคุณลุงโกเทนที่ดูเหตุการณ์ก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเองนั่นแหละครับเพราะเขากับเบจิต้าเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปฝึกมาตั้ง1ปีนะครับแต่เบจิต้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้เหนือกว่าโกคูเลยด้วยซ้ำหมายเลข17เลยเสริมแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโกคูเนี่ยมันอ่อนแอกว่าตอนที่สู้กับฉันอีกนะเจ้าเบจิต้าเนี่ยมันเป็นอะไรของมันอีบ้าชุมัดนี่มันอะไรกันเราก็ฝึกฝนมาตลอดนี่นาแต่พลังของเรากลับไม่เพิ่มขึ้นเลยงั้นเหรอแถมเจ้านั่งก็ยังอ่อนแอกว่าแต่ก่อนด้วยซะอีกน่าอายชะมัดนี่เราไม่มีปัญญาเอาชนะแม้กระทั่งคาคาร็อตตัวปลอมงั้นเหรอหรือว่ามันเป็นโชคชะตาที่ต้องตามหลังเจ้านั่นตลอดเวลาแล้วทำยังไงเลยเนี่ยข้าเนี่ยอยากจะก้าวข้ามเจ้านั่นไปให้ได้สักทีบ้าชะมัดเลยนี่สู้ให้มันดีหน่อยสิวะข้าก็เห็นนะว่าพวกแกเนี่ยเอาแต่พึ่งดราก้อนบอลมากจนเกินไปและตอนนี้เนี่ยชาวดาวนาวมิกก็ตายไปหมดแล้วถ้าแกตายไปอีกเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสคืนชีพแล้วนะหรือว่าแกเนี่ยอยากจะไปนอนเป็นรากมะม่วงเนี่ยเหมือนไอเด็กผมม่วงๆนั้นเหรอวะว่าแต่ว่าเราก็สัมผัสพลังของทั้งไม่ได้เลยข้าเนี่ยอยากให้แกเห็นจริงๆมันไม่ต่างอะไรกับหนูตัวนิดเดียวเลยเนี่ยข้าเนี่ยบีบก็ตายแล้วเบจิต้าโกรธแบบสุดขีดแล้วครับเมื่อได้รับรู้ว่าลูกชายของเขาเนี่ยได้ตายลงไปนะครับทำไมกันบ้าชะมัดน้อยแกเบจิต้าระเบิดพลังด้วยความโกรธนะครับจนเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นร่างใหม่นะครับซึ่งพลังความโกรธนะครับจึงทำให้นะครับเกิดนักรบชาวไซย่าคนใหม่เกิดขึ้นเอาแล้วสิครับเบจิต้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นร่างใหม่ได้นะครับและร่างนี้เลยเนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่าน่าจะเด็ดดวงอยู่พอสมควร
โกคูจะทำยังไงครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยยังเป็นได้แค่ซูเปอร์ซายาขั้นที่4แต่เวจิต้าเนี่ยสามารถก้าวข้ามตัวเองไปได้แล้วในตอนหน้านะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ของซูเปอร์ซายาขั้นที่5ของเวจิต้าแบบเต็มๆแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครนะครับชอบซีรีส์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับคนจะได้ดูกันเยอะๆนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมดูตอนหน้าเด้อตอนหน้ามันมาก